เรื่องความรู้ของคนพานพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันทรงประรบสัตธิกูตเปรตตรัสพระธรรมเทศานานี้ว่าพระมหาโมคคัลลาณะเถระเห็นสัตธิกูตเปรตท่านพระมหาโมคคัลลาณะเถระ ลงจากภูเขาคิจกูดพร้อมกับพระลักขณะเถระท่านได้ทำการยิ้มณสถานที่แห่งหนึ่งท่านพระลักขณะเถระได้ถามถึงเหตุแห่งการยิ้มแย้มนั้นท่านจึงกล่าวว่าท่านพึงถามผมในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าหลังจากบินทบาทท่านทั้งสอง ได้เข้าไปเฝ้าพระาศาสดาถวายบังคมแล้วนั่งท่านพระมหาโมคคันลานะถูกท่านพระลักษณะถามอีกจึงกล่าวว่าผู้มีอายุผมได้เห็นเปรตตนหนึ่งมีอัตภาพประมาณสามข่าวุธค้อนเหล็กหกหมื่นอันไฟติดลุกโผลงแล้วตกไปเบื้องบนแห่งกระหม่อมของเปรตนั้น ทำลายศีรษะศีรษะที่แตกแล้วย่อมกลับคืนสภาพเดิมอัตภาพเห็นปานนี้ผมยังไม่เคยเห็นผมเห็นอัตภาพนั้นจึงได้ทําการยิ้มให้ปรากฏพระศาสดาทรงรับรองว่าเปรตมีพระศาสดา ทรงสดับถ้อยคําของพระเทระแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสัตว์นี้แม้เรานั่งอยู่ที่โพธิมันทัประเทศก็เห็นแล้วเหมือนกันเราไม่บอกก็เพื่ออนุเคราะห์แก่คนเหล่าอื่นว่าก็แลคนเหล่าใดไม่พึงเชื่อคำของเราความไม่เชื่อนั้น พึงมีเพื่อกรรมไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่คนเหล่านั้นแต่ว่าบัดนี้เราเป็นพยานของโมคคลานะจึงบอกได้ภิกษุทั้งหลายฟังพระราชดดำรัสนั้นแล้วจึงทูลถามถึงบูรพกรรมของเปรตนั้นพระศาสดาก็ตรัสแก่ภิกษุเหล่านั้นว่า บุรพกรรมของสัตถิกูตเปรตในอดีตการในกรุงพาราณสีได้มีบุรุษเปลี้ยคนหนึ่งสำเร็จศิลปะการดีดก้อนกรวดบุรุษนั้นนั่งณภา,ายใต้ต้นไสย้อยต้นหนึ่งใกล้ประตูพระนครพวกเด็กชาวบ้านกล่าวกับเขาว่าท่านจงดีดก้อนกรวดไปเจาะใบไซนั้น ให้เป็นรูปช้างให้เป็นรูปมา้าแสดงแก่พวกเราเขาก็ได้ทำตามที่พวกเด็กร้องขอเขาได้วัตถุมีของเคี้ยวเป็นต้นจากบ้านพวกเด็กเหล่านั้นต่อมาวันหนึ่งพระราชาสเสด็จไปสู่พระราชอุทยานสเสด็จถึงสถานที่นั้นพวกเด็กซ่อนบุรุษเปลี้ย ع, ไว้ในระหว่างย่านใส แล้วก็หนีไปเมื่อพระราชาเสด็จเข้าไปสู่โคนต้นไม้ในเวลาเที่ยงตรงเงาของช่องส่องต้องพระสรีระเท้าเธอทรงดำริว่านี่อะไรหนอแลทรงตรวจดูในเบื้องบนทอดพระเนตรเห็นรูปช้างรูปมา้าที่ใบไม้ทั้งหลายจึงตรัสถามว่า นี่ใครทำเมื่อทรงสดับว่าบุรุษเปลี้ยรกระทำจึงรับสั่งให้หาบุรุษเปลี้ยนั้นมาแล้วตรัสว่าปุโรหิตของเราปากกล้านะักเมื่อเราพูดแม้นิดหน่อยก็พูดเสียมากมาย,ย่อมเบียดเบียนเราท่านสามารถดีดมูลแพะประมาณทนานหนึ่งเข้าในป่าของปุโรหิตนั้นได้หรือไม่ บุรุษเปลี้ยทูลว่าสามารถพระเจ้าคะ่ะขอพระองค์จงให้คนนำมูลแพะมาแล้วประทับนั่งภายในม่านกับปุโรหิตข้าพระองค์จะก,กระทำสิ่งที่ควรกระทำในเรื่องนี้พระราชาได้ทรงกระทำอย่างนั้นบุรุษเปลี้ยให้ทำช่องไว้ที่ม่านด้วยปลายกันไกลเมื่อปุโรหิต พูดกับพระราชาพออ้าปากบุรุษเปลี้ยก็ดีดมูลแพะไปทีละก้อนทีละก้อนปุโรหิตกลืนมูลแพะที่เข้าปากแล้วเข้าปากแล้วเมื่อมูลแพะหมดบุรุษเปลี้ยจึงสั่นม่านพระราชาทรงทราบความที่มูลแพะหมดด้วยสัญญาณน,นั้นแล้วจึงตรัสว่าท่านอาจารย์ เราพูดกับท่านจากไม่อาจจำคําไว้ได้ท่านแม้กลืนกินมูลแพะประมาณทนานแล้วยังไม่เป็นผู้นิ่งอีกเพราะความที่ท่านมีปากกล้านะักพรามณ์ถึงความเป็นผู้เกอ้อจำเดิมแต่นั้นไม่อาจอ้าปากเจรจากับพระราชาได้พระราชารับสั่งให้เรียกบุรุษเปลี่ยมาแล้วตรัสว่า เรามีความสุขเพราะอาศัยท่านพระราชาทรงพอพระไทยจึงพระราชทานหมวดแปดแห่งวัตถุทั้งสิ้นแก่เขาได้พระราชทานบ้านสวยสี่ตำบลในทิศทั้งสี่แห่งเมืองอมาตผู้พร่ำสอนอัดและธรรมของพระราชาทราบความนั้นแล้วจึงกล่าวว่าชื่อวดศิลปะ แม้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จได้ท่านจงดูเถิดด้วยการดีตามประษาคนเปลี้ยบุรุษเปลี้ยได้บ้านสวยอันตั้งอยู่ในคิดทั้งสีครั้งนั้นบุรุษคนหนึ่งเห็นสมบัติอันบุรุษเปลี้ยได้แล้วจึงคิดว่าบุรุษชื่อนี้เป็นคนเปลี้ย อาศัยศิลปะนี้จึงถึงแล้วซึ่งสมบัติใหญ่แม้เราศึกษาศิลปะนี้ไว้ก็ควรเขาเข้าไปหาบุรุษเปลี้ยวไหว้แล้วกล่าวว่าท่านอาจารย์ขอท่านจงให้ศิลปะนี้แก่ข้าพเจ้าเถิดบุรุษเปลี้ยกล่าวว่าพ่อเราไม่อาจให้ได้เขาถูกบุรุษเปลี้ยนั้นห้าม คิดว่าช่างเธอเราจะทำบุรุษเปี้ยนั้นให้ยินดีเขาจึงกระทำกิจมีการนวดมือและเท้าเป็นต้นแก่บุรุษเปี้ยนั้นทำให้บุรุษเปี้ยนั้นยินดีแล้วสิ้นกาลนานวิงวอนอยู่บ่อยๆบ,บุรุษเปี้ยคิดว่าเจ้าคนนี้มีอุปการะแก่เราเหลือเกิน เขาจึงให้บุรุษนั้นศึกษาศิลปะต่อมาวันหนึ่งบุรุษเปลี้ยกล่าวว่าท่านสำเร็จศิลปะแล้วบัดนี้ท่านจะกระทำอะไรเล่าเขากล่าววา่าข้าพเจ้าจะไปทดลองศิลปะในภายนอกท่านจะทำอย่างไรข้าพเจ้าจะาดีดแม่โครหรือมนุษย์ให้ตาย เมื่อคนฆ่าแม่โคสินไหมมีอยู่หนึ่งร้อยเมื่อฆ่ามนุษย์สินไหมมีอยู่หนึ่งพันท่านแม้ทั้งบุตรและภรรยาจักไม่อาจจะปลดเปลื้องสินไหมนั้นได้ท่านจงอย่าชิบหายเสียเลยเมื่อท่านประหารบุคคลใดไม่ต้องเสียสินไหมท่านจงตรวจดูใครๆผู้หามารดาบิดามิได้เช่นนั้น บุรุษนั้นรับว่าดีละ่ะแล้วเอากรวดใส่พกเที่ยวเลือกดูบุคคลเช่นนั้นอยู่เห็นแม่โคแล้วไม่อาจดีดได้ด้วยคิดว่าแม่โคนี้มีเจ้าของเห็นมนุษย์แล้วไม่อาจดีดได้ด้วยคิดว่าคนนี้มีมารดาบิดาก็โดยสมัยนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้า ชื่อว่าสุเนตะอาศัยพระนครอยู่ในบรรณาศาลาบุรุษนั้นเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นผู้เข้าไปเพื่อบินบาทยืนอยู่ที่ระหว่างประตูพระนครจึงคิดว่าพระปัจเจกพุทธเจ้านี้เป็นผู้ไม่มีมารดาบิดาเมื่อเราดีดผู้นี้ไม่ต้องมีศินไหม เราจักดีพระปัจเจพ,พุทธเจ้านี้ทดลองศิละปะดังนี้แล้วจึงดีดก้อนกรวดไปหมายช่องหูเบื้องขวาของพระปัจเจพ,พุทธเจ้าก้อนกรวดเข้าไปโดยช่องหูเบื้องขวาทะลุออกโดยช่องหูเบื้องซ้ายทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วพระปัจเจพ,พุทธเจ้าไม่อาจจะเที่ยวไป เพื่อพิกษาได้จึงไปสู่บรรณศาลาทางอากาศแล้วปรินิพานพวกมนุษย์เมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่มาคิดว่าความไม่ผาสุขอะไรอะไรจักมีจึงไปที่บรรณศาลานั้น <c oughs> เห็นท่านปรินิพานแล้วร้องไห้คร่ำครวญอยู่แม้บุรุษนั้น <c oughs> เห็นมหาชน ไปบรรณาศาลาก็ได้ตามไปจำพระปัจเจกพุทธเจ้าได้จึงกล่าวว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์นี้เมื่อเข้าไปเพื่อบินธบาทพบเราที่ระหว่างประตูเราเมื่อจะทดลองศิลปะของตนจึงประหารพระปัจเจกพุทธเจ้านี้พวกมหาชนกล่าวว่าได้ยินว่า เจ้าคนชั่วนี้ทำร้ายพระปัจเจกพุทธเจ้าพวกท่านจงจับมันแล้วโมยตีบุรุษนั้นจนถึงความสิ้นชีวิตในที่นั้นเองบุรุษนั้นหมกไหม้ในเอเวจีแล้วจนแผ่นดินใหญ่นี้หนาขึ้นโยอดหนึง่งบังเกิดเป็นสัตธิกูตะเปรตที่ยอดภูเขาคิชกูดด้วยผลกรรมอันเหลือ พระศาสดาตรัสสอนพวกภิกษุพระศาสดาครั้นตรัสบูรพกรรมนี้ของเปรตนั้นแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายศิลปะหรือความเป็นอิสระเมื่อเกิดขึ้นแก่ผู้ชื่อว่าคนผ่านย่อมเกิดขึ้นเพื่อความฉิบหายด้วยว่าคนผ่าน ได้ศิลปะหรือความเป็นอิสระแล้วย่อมทำความฉิบหายแก่ตนถ่ายเดียวดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสนทิแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่าความรู้ย่อมเกิดแก่คนผ่านเพียงเพื่อความฉิบหายเท่านั้นความรู้นั้นยังหัวคิดของเขาให้ตกไป ย่อมค่าส่วนสุกธรรมของคนพานเสียในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องความรู้ของคนพานจบ